สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปยอร์กกันนะครับเป็นถือว่าเป็นเมืองที่บางคนยกให้เป็นเมืองที่สวยที่สุดในอังกฤษเลยนะก็ไปดูกันนะครับว่าจริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้ขอวิ่งไปสิไปขึ้นรถไฟก่อนครับจะถึงเวลาขึ้นรถไฟแล้วโอ้โหเหลือ13นาทีเอาละครับเราก็เข้ามาในสถานีนะครับแล้วเราก็มาเร็วมากกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับทุกร้านยังปิดอยู่เลยนะครับเราก็เลยยังกินอาหารเช้าไม่ได้นะครับเพราะว่ามาเร็วไปนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมีขึ้นรถไฟก็จะมีเปลี่ยนสถานีนิดหน่อยแล้วเราก็ไปกินต่อนั้นก็ได้ครับก็ตอนนี้นะครับ6:10นะครับแต่ว่ายังมืดตึ๊ดตื่นอยู่เลยนะตอนนี้นะครับเวลา6:48นะครับผมดีเลย์มาเป็น10นาทีแล้ว15เกือบ15นาทีแล้วครับผมเช็คในตารางเนี่ยเราอาจจะพลาดรถไฟที่เราต้องไปเปลี่ยนสถานีด้วยก็อาจจะไปสายมากเลยนะครับเพราะว่าพลาดรถไฟที่เราต้องไปต่อด้วยก็เอาใจลุ้นอัปเดตสถานการณ์กันนิดหน่อยนะครับรถไฟที่เราจะไปขึ้นก็ดีเลย์เหมือนกันนะที่เราจะไปต่อเครื่องก็เราก็จะไปทันครับน่าจะตามที่ในแอปเขาบอกไว้ก็มาสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่อีลี่นะครับเราพบเจอปัญหาใหม่ก็คือคันนี้มันดีเลย์ใช่ไหมเราเลยมาทันแล้วเครื่องที่เราต่อเนี่ยมันก็ดีเลย์ด้วยเราเลยมาทันใช่ไหมแล้วที่มันดีเลย์เราก็ต้องไปต่ออีกเครื่องนึงเหมือนกันแต่ว่าเครื่องนี้มันดีเลย์เราก็เลยอาจจะไปต่ออีกเครื่องนึงไม่ทันก็เป็นวันที่โคตรโชคร้ายเลยครับที่นี่นะครับก็คือ Peterborough Station นะครับก็เรามาไม่ทันนะเพราะว่ามันดีเลย์เราก็รออีกคันนึงนะครับเป็นของเจ้าเดียวกันเหมือนกันก็หาได้มีเวลาหาของกินได้แล้วนะครับเพราะว่าเราจะไปถึงยอร์กสายประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็ไม่เป็นไรนะก็ไปมาถึงกันแล้วนะครับที่ยอร์กเย้ก็ทริปโดยรวมดีเลย์ประมาณครึ่งชั่วโมงนะก็ถือว่าไม่แย่อากาศตอนนี้ก็ประมาณ10องศานะครับเรากำลังเดินไปที่โรงแรมมาเดี๋ยวเราก็จะได้ไปเที่ยวกันแล้วนะครับเดินมาตรงนี้ก็จะมีกำแพงสวยมากเลยจะพาไปเดินด้วยก็ขอไปโรงแรมไปเก็บกระเป๋ากันก่อนครับข้างหลังตรงนี้นะครับก็เป็นโรงแรมที่เราพักอยู่นะครับก็เป็นโรงแรม2ดาวนะแต่มันดูสวยมากเลยนะครับแล้วก็มีแต่คนแก่นะครับก็ดูทรงแล้วน่าจะปลอดภัยอยู่ฮะก็ที่ต่อไปครับต้องไปแล้วก็คือยอร์กมินสเตอร์นะครับอ
ภาพที่ทุกคนเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับก็คือในห้องโถงของยอร์คมินสเตอร์นั่นเองครับยอร์คมินสเตอร์เนี่ยมันเป็นโบสถ์นะครับผมโบสถ์ที่ใหญ่มากนะครับโบสถ์นี้สร้างในยุคกลางครับศิลปะที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยเขาสร้างในยุคกลางนะครับมันอาจจะมีการบูรณะบ้างตามกาลเวลานะครับแต่อันนี้ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นยุคกลางครับเช่นกระจกอันใหญ่ๆอันนี้นะครับส่วนในห้องนี้นะครับเป็นห้องที่เขาทำพิธีทางศาสนาคริสต์กันนะครับกระจกบานนี้นะครับเป็นกระจกบานที่ใหญ่ที่สุดในยอร์คมินสเตอร์แล้วนะครับมันเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวทางศาสนาคริสต์ต่างๆนะครับมันจะมีรูปแปะไว้อยู่นะว่าอันนี้เล่าเรื่องอะไรบ้างตรงนี้คือตรงไหนนะครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วตรงนี้ครับก็เป็นพวกพิพิธภัณฑ์ใต้ดินนะครับก็จะมีของโบราณมาโชว์นะครับแล้วก็โชว์ว่าฐานของโบสถ์นี้มันสร้างมายังไงครับแล้วก็ปรับปรุงอะไรต่างๆมายังไงบ้างแล้วคลิปที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับคือคลิปที่ผมโคตรเหนื่อยนะครับกำลังปีนหอคอยนะครับผมยอร์คเนี่ยเขามีหอคอยสูงมากเลยนะครับให้ไปดูมุมตรงนี้คือครึ่งทางนะครับทางเต็มๆแล้วเนี่ยมีประมาณ270ขั้นนะครับถ้าใครเหนื่อยก็อยากขึ้นเลยนะครับแล้วนี่คือข้างบนครับเห็นมุมวิวยอร์ค360องศาครับต้องเสียตังค์ขึ้นมาเพิ่มนะครับแต่ว่าคุ้มแน่นอนครับผมรับประกันคลิปเมื่อกี้คือคลิปที่ถ่ายลง YouTube ครับนี่คือคลิปเบื้องหลังครับเหมือนติดอยู่ในกรงในสวนสัตว์เลยแล้วทางลงมันก็แคบไม่แพ้กันนะครับเสียวมากเลยตอนลงมาเสร็จแล้วผมปวดขาเลยครับผมดูความแคบของหอคอยนี่สิครับเดินจากหอคอยลงมาเสร็จแล้วนะครับผมก็มาพักที่สวนข้างๆนี้ครับสวนข้างๆยอร์คมินสเตอร์นะเราจะได้รูป Instagram ประมาณนี้ครับก็คือยังไม่ได้รูปตอนนี้นะครับก็อยู่ในร้านเจ็บยอร์คโรสโคนะครับเป็นร้านที่แนะนำในเว็บที่ผมหานะครับเขาก็จะขายพวกแซนด์วิชอะไรอย่างนี้แล้วผมสั่งมาเป็นแรปนะครับก็มาดูกันดีกว่าว่าทำไมในเว็บใครถึงแนะนำและนี่นะครับผมเดินเล่นในเมืองเขาครับผมถ่ายร้านอาหารไทยชื่อแซ่บมานิดนึงนะตรงนี้ก็เป็นแม่น้ำที่ผ่านยอกนะครับผมมาเดินริมแม่น้ำนิดนึงก่อนที่จะไปเที่ยวที่ต่อไปนะครับผมสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่กำแพงเมืองจีนนะครับอ๋อไม่ใช่ครับเป็นกำแพงเมืองยอร์คนะครับกำแพงเมืองยอร์คเนี่ยก็สร้างมาเพื่อกันเมืองนะครับในสมัยก่อนที่เขามีการบุกเมืองกันแต่ตอนนี้นะครับยอร์คก็มันก็พังไปหลายจุดแล้วนะครับแต่มันก็ยังมีหลงเหลืออยู่ให้เดินบ้างนะครับก็ขึ้นมาเดินได้ฟรีนะครับได้มีจุดถ่ายรูปมากมายแล้วก็ลองไปดูลองให้เป็นทางยาวนะครับเดินประมาณ2ชั่วโมงแต่ก็มันก็อย่างที่บอกครับขึ้นลงได้หลายจุดผมก็เลยขึ้นมาเดินสักพักหนึ่งก่อนที่จะเราจะไปที่เที่ยวที่ต่อไปครับรูปที่ถ่ายได้ก็จะประมาณนี้ต่อจากนั้นครับผมก็เดินเข้ามาในเมืองนะครับเพื่อที่จะเดินไปที่เที่ยวต่อไปผมได้ถ่ายร้านที่เป็นถ้าใครอยากมาซึมซับความเป็นบริทิชนะครับต้องมาครับเพราะมันคือร้านอัฟเตอร์นูนทีแล้วก็เดินผ่านร้านอาหารไทยอีกแล้วครับแล้วก็มีคนโชว์อะไรแปลกๆอยู่ยอร์คเป็นที่แรกๆที่ผลิตช็อกโกแลตนะครับซื้อช็อกโกแลตจากที่นี่ไปให้สาวจะได้แฟนแน่นอนผมซื้อไปให้สาวแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ได้แฟนผมก็ไม่รู้จริงไหมน่าเสียดายนะครับที่นี่เขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอข้างในนะครับเขาจะสอนวิธีการทำช็อกโกแลตเป็นประวัติศาสตร์การทำช็อกโกแลตนะครับดู PowerPoint พวกนี้ไปก่อนละกันห้องแรกที่เขาให้เข้ามานะครับก็จะเป็นโกโก้ที่เขากินกันแบบตั้งแต่ยุคที่มันอยู่ในเม็กซิโกที่ชาวยุโรปยังไม่ไปปล้นเขานะครับมันโคตรขมเลยนะครับแล้วมันจะมีเผ็ดนิดๆ นึงนะครับมันก็เป็นแบบสมัยโบราณที่เขากินกันห้องต่อมานะครับห้องพวกนี้มีรูปภาพของคนพวกนี้ก็คือคนที่ทำธุรกิจช็อกโกแลตแรกๆนะครับเขาก็ได้ทำแบรนด์ดังๆแบบพวกคิดแคทอะไรประมาณนี้ก็เริ่มที่ยอร์คนี่แหละครับยอร์คเนี่ยนะครับเป็นที่โรงงานผลิตของคิดแคทนะครับห้องนี้ก็มีรูปคนเหมือนเดิมนะครับแต่ผมไปเที่ยวช่วงฮาโลวีนครับเขาเลยมีของตกแต่งฮาโลวีนมานิดนึงห้องต่อมาเขาจะสอนวิธีการทำช็อกโกแลตนะครับอันนี้คือช็อกโกแลตแบบที่เพียวๆเลยครับยังไม่ได้ใส่อะไรกินไปคือขมมากนะครับขมแบบแทบจะอ้วกอันต่อมาก็คือช็อกโกแลตที่ผ่านการปรุงรสอะไร
ต่างๆมาแล้วก็อร่อยขึ้นมาหน่อยห้องต่อมาก็จะโชว์สาระน่ารู้เกี่ยวกับช็อกโกแลตทั่วไปว่ามันเก็บมาจากไหนบ้างอะไรอย่างงี้แล้วนี่ก็คือคิตแคทญี่ปุ่นนะครับมันมีรสชาติแปลกๆแล้วเค้าก็ให้เราทำช็อกโกแลตเองครับทางซ้ายคือของการนะครับแล้วของผมก็คือใส่อะไรก็ไปหมดก็ไม่รู้มั่วๆนะครับมีพริกไทยด้วยเอาละครับหลังจากกินช็อกโกแลตเสร็จนะเราก็จะไปดูพระอาทิตย์ตกกันนะครับที่สุดท้ายของวันละที่คลิฟฟอร์ดทาวเวอร์เดี๋ยวไปกันเลยนี่นะครับที่จะพามาดูพระอาทิตย์ตกนะแต่ว่าอากาศอังกฤษมันก็อย่างนี้แหละครับมันคาดเดาไม่ได้นะครับเมฆมาเต็มเลยก็แต่อย่างน้อยก็ได้เห็นวิวทั้งเมืองจากบนโบสถ์ตรงนู้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะแล้วผมเกือบมาไม่ทันนะครับผมเขาปิด6 โมงนะผมมาถึง5 โมง 50นะครับอย่างน้อยก็ได้10 นาทีก็ยังดีนะก็จะถ่ายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วกันนะครับโอเคครับทุกคนเมื่อกี้ผมพูดเยอะในนั้นไม่ได้นะครับก็คือที่นี่นะครับเป็นปราสาทเก่านะครับแต่ว่าที่เหลืออยู่เนี่ยมันเหลืออยู่แค่ไอ้ตึกนี้ตึกเดียวนะแล้วถ้าวันไหนอากาศดีๆนะครับไม่ค่อยมีเมฆเนี่ยก็ชวนแฟนของทุกคนมาดูหิมะตกไม่ใช่พระอาทิตย์ตกกันได้นะครับมีประวัติศาสตร์ข้างในนั้นมากมายนะครับแล้วผมก็เท่าที่ผมถ่ายนะครับมากมายแล้วก็ describe ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับก็น่าเสียดายนะครับที่ผมหาทางเข้าไม่เจอก็ต้องมาเคาะประตูเขานะครับผมใช้เวลา5 นาทีในนั้นนะเป็นการเที่ยวที่โคตรคุ้มเลยนะครับก็เดี๋ยวเราเที่ยวกันเสร็จแล้วครับเราไปกินข้าวเย็นกันดีกว่าไปดูกันว่าเราจะไปกินอะไรกันหลังจากที่มาเที่ยวในอังกฤษนะครับเราก็เลยมากินอาหารญี่ปุ่นกันนั่นเองนะครับผมรอข้างหลังเยอะมากเลยครับอยากกินราเมงมาหลายวันแล้วในที่สุดวันนี้ก็ได้กินอยู่ในถนนตอนนี้นะครับเป็นถนนเส้นที่มีร้านอาหารเอเชียเยอะมากเหมือนจะมีร้านอาหารไทยด้วยไม่แน่ใจทาโกยากิกินข้าวเย็นกันเสร็จแล้วนะครับอาหารญี่ปุ่นอร่อยมากไม่ค่อยได้กินอาหารอร่อยขนาดนี้มานานแต่ว่าเมืองยอร์กเนี่ยเป็นเมืองที่ผีสิงมากเป็นติดอันดับของอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับเวลา1 ทุ่มครึ่งกำลังมืดๆครับมีเด็กอยากไปเดินล่าผีครับเดี๋ยวเราไปเดินหาผีกันดีกว่าถึงแล้วนะครับผมมานั่งรอมันเริ่มตอน2 ทุ่มนะครับก็คือที่ยองเนี่ยมันจะมีพวก Ghost Walk อย่างนี้เป็นทัวร์มันจะเดินไปรอบเมืองแล้วเขาก็จะแบบเล่าเรื่องผีให้เราฟังนะครับเดี๋ยวก็ไปรอติดตามกันเลยดีกว่าครับอย่างที่บอกนะครับยองขึ้นชื่อเรื่องผีนะครับผมมันเลยมีหลายเจ้านะครับที่จะพาคนเดินไปล่าท้าผีครับผมที่ผมมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอันที่เก่าแก่ที่สุดนะผมว่าคนเลยมาเยอะเลยครับวันนี้เลยไม่ค่อยหลอนกันเลยจริงๆอันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าคนมาเยอะหรือว่าอะไรนะครับผมมันไม่ค่อยน่ากลัวนะครับแต่ว่าเรื่องมันก็น่ากลัวอยู่นะถ้าใครมาคนเดียวนะครับมาคนน้อยๆกันอะไรอย่างนี้ก็เลือกทัวร์ Ghost Walk ต่างๆตามที่ทุกคนไหวแล้วกันนะครับผมว่าใช้โอกาสนี้เป็นโอกาสชมเมืองที่สวยๆของเขาในยามเข้ากลางคืนก็ดีนะครับอรุณสวัสดิ์ครับตอนนี้ก็เช้าวันใหม่แล้วนะครับพอดีว่าเมื่อคืนเหนื่อยมากเลยไม่ได้ถ่ายไปท้าผีสนุกไหมสนุกมากครับทุกคนหลอนๆดีนะแล้วก็จะพาไปเดินรอบๆยองนะครับแล้วก็เล่าประวัติศาสตร์แล้วก็มีเรื่องผีอะไรเงี้ยยองมันเป็นเมืองประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับน่าเสียดายคนเยอะไปหน่อยเลยไม่ค่อยหลอนนะถ้ามีคนสัก10 คนน้อยกว่านี้10 คนอย่างนี้กำลังดีเลยนะครับแต่อันนี้ไปเกือบ50 คนเดี๋ยววันนี้เราก็ไปเที่ยวกันต่อครับโอเคไปนี่นะครับถ่ายของให้ดูผมมากินอาหารเช้าแบบคนสั่งไม่เป็นนะครับสั่งไข่ไว้บนขนมปังเฉยเลยแล้วก็มีชานะครับมีน้ำส้มมีโยเกิร์ตนะครับแล้วก็มีขนมปังอีกนะครับอันนี้ก็คือรวมอยู่ในค่าห้องนะครับไม่ได้จ่ายเพิ่มเลยคือคุ้มเกินราคาที่จ่ายไปมากครับอันนี้แค่2 ดาวนะเนี่ยเอาแล้วครับเราก็ได้เดินออกมาจาก
บ้านพักคนชราที่เรียกว่าโรงแรมไปแล้วนะครับเพราะโรงแรมนี้นะครับ2ดาวเท่านั้นแต่ว่ามันคุ้มเกิน2ดาวแล้วคุ้มเกินราคาที่จ่ายมากแล้วก็มีแต่คนแก่นะครับก็คือน่าจะปลอดภัยอยู่พอสมควรเราว่างนะครับเราจะไปเดินถ่ายรูปเล่นกันก่อนโอ้โหดูสวยมากก็เราค่อยจะไปเที่ยวต่อครับตอนแรกที่ผมจะมายอร์กนะครับผมจะมาดูมหาลัยที่นี่ครับเพราะว่าผมแอพพลายไปใน UCAS นะครับแต่คือว่าผมที่มันเต็มครับผมเลยไปดูไม่ได้วันนี้ผมเลยว่างครับแล้วผมไม่รู้จะทำอะไรก็เลยเดินเล่นนิดนึงนะครับออกกำลังกายยามเช้าครับมาเดินบนกำแพงเมืองแล้วที่อยู่ข้างหลังผมตอนนี้นะครับก็คือยอร์กคาสเซิลมิวเซียมนะก็อยู่ใกล้ๆกับที่คลิฟฟอร์ดทาวเวอร์นะครับผมก็อันตรงนี้นะครับจะเป็นมิวเซียมโชว์ประวัติศาสตร์ของยอร์กแล้วก็ยอร์กคาสเซิลนั่นเองเดี๋ยวไปดูกันเถอะว่าข้างในมีอะไรพิพิธภัณฑ์นี้เขาไม่ให้ถ่ายคลิปนะครับทุกคนคงเห็นผมบรรยาย PowerPoint นี้อีกรอบนึงแล้วแหละในพิพิธภัณฑ์นี้ก็เหมือนพิพิธภัณฑ์ทั่วไปนะครับอันนี้ก็โชว์ว่าในยุคสมัยที่ยอร์กรุ่งเรืองเนี่ยเขาอยู่กันยังไงนะครับแต่งตัวกันยังไงในห้องเขาประมาณนี้นะห้องของบ้านชนชั้นกลางอะไรอย่างนี้นะครับแต่ที่ผมชอบมากที่สุดเลยก็คือตรงนี้ครับมันเป็นถนนเคิร์กเกตในสมัยวิกตอเรียนะครับยุควิกตอเรียก็คือ 1830 ถึง 1900นะครับอันนี้คือจำลองมานะครับผมมีนักแสดงนะที่แต่งตัวเหมือนคนในสมัยนั้นมาให้ความรู้อะไรอย่างนี้อันนี้คือร้านขายยาเป็นต้นนะครับอันนี้ร้านขายผ้าครับไปถามเขาได้นะครับเขาใจดีมากเขาทำงานอยู่ที่นั่นอ่ะนี่คือที่ทำศพอะไรประมาณนี้โรงเรียนในสมัยก่อนร้านขายของในสมัยก่อนจริงๆมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายมาเยอะมันเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่ในยอร์กอย่างเดียวนะครับก็มีเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่1 นะครับผมชุดของทหารในสมัยนั้นแล้วก็พูดถึงยอร์กในสงครามโลกนิดนึงนะครับว่าเป็นจุดที่ใช้บุกอะไรประมาณนี้ครับผมจำไม่ค่อยได้แล้วแล้วก็มีสมัยยุค1960นะครับยุค60มีของเก่าๆมาโชว์ครับว่าคนในสมัยนั้นเขาอยู่กันยังไงแล้วก็มี The Beatles ครับใน The Beatles สมัยนั้นดังมากครับเขาบอกว่าเขาดังกว่าพระเยซูนะแล้วก็มีคุกนะครับตรงนี้เคยเป็นคุกมาก่อนนะครับก่อนที่จะมาเป็นมิวเซียมก่อนก็มันเป็นแบบมีปราสาทแล้วก็มีคุกด้วยอะไรเงี้ยก็ตรงนี้หลอนมากเลยนะครับผมรีบถ่ายแล้วรีบหนีมาเลยหลอนกว่าไอ้ที่ไปดูผีไปเดินหาผีเมื่อวานนี้ตรงนี้ก็เป็นลานคุกในสมัยก่อนครับตอนนี้เขามีเกมมาให้เล่นแต่แล้วก็ประมาณนั้นนะครับที่มิวเซียมน่าเสียดายที่เราถ่ายคลิปไว้ไม่ได้นะแต่ก็เป็นมิวเซียมที่ดีครับเป็นเล่าเรื่องประวัติศาสตร์มากมายของยอร์กแล้วก็หลายๆอย่างก็ถ้ามาก็ต้องมาแล้วแหละที่นี่นะครับยอร์กคาสเซิลมิวเซียมครับสวยมากแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์คนไหนจำตรงนี้ได้ไหมครับว่ามันคืออะไรจะเฉลยแล้วนะครับมันคือแชมเบิลส์ครับตรงนี้นะครับเจ.เค.โรลลิงคนเขียนแฮร์รี่พอตเตอร์ครับใช่ครับ Harry Potter มันเป็นหนังสือครับไม่ใช่หนังเขาได้รับแรงบันดาลใจนะครับจากไอ้ตรอกตรงนี้นี่แหละไปทำเป็นDiagon Alley ในเรื่อง Harry Potter นะครับในตรงนี้ก็เลยจะมีของพวกเกี่ยวกับ Harry Potter หรือเกี่ยวกับพ่อมดมาขายเยอะนะครับผมก็ซื้อน้ำที่เป็นโพชั่นไปนะครับอร่อยใช้ได้แล้วก็มีพวกไม้คาถาอะไรอย่างนี้ด้วยถ้าใครอยากได้ไม้คาถาการมาเที่ยวอังกฤษนะครับเราก็ต้องมากินอิตาลีนั่นเองครับผมพิซซ่ากับสเต็กครับเดี๋ยวครับกินอาหารก็กินอาหารอังกฤษไปแค่มื้อเที่ยงเมื่อวานเอาละครับเอาละครับกินข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลงเรือกันนะเพราะว่าบ่ายตอนนี้ผมไม่ได้วางแผนอะไรไว้เลยจริงๆแล้วเราควรจะได้ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์อีกที่นึงแต่ว่ามันเต็มเต็มเลยก็เดี๋ยวเราไปลงเรือกันครับแล้วก็ไปหาอะไรทำเพิ่มเติมที่ลงเรือในยอร์กเนี่ยมีหลายเจ้าเหมือนกันนะครับเพราะยอร์กมีแม่น้ำที่ยาวมากนะครับแล้วก็มีประวัติศาสตร์เคียงข้างแม่น้ำ
ตรงนี้นะครับก็จะล่องออกไปนอกเมืองก่อนนะอันแรกก็จะไปดูธรรมชาติแสนสวยงามครับจริงๆอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่มานั่งเรือชิวๆครับตอนบ่ายนะครับนั่งชิวๆง่วงๆอะไรอย่างนี้ก็มันก็เหมือนกับนั่งในแม่น้ำเจ้าพระยานั่นแหละครับแต่ว่านั่งในแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าข้างๆมีป้อมในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นอยู่แล้วเขาก็มีคนอธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรบ้างขึ้นฝั่งกันมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปกินไอติมที่ทุกคนห้ามพลาดครับถ้าทุกคนมาที่ยอร์กร้านนี้เหมือนที่ร้านในแคมบิดที่ผมเคยแนะนำไปนะครับร้านนี้เขาควบคุมรสชาติดีมากนะครับแล้วบางรสชาติเนี่ยอาจจะไม่มีตอนที่ทุกคนมานะครับก็คือรสชาติมันเปลี่ยนไปทุกวันอ่ะเพิ่งลงเรือมาหนาวๆนะครับบนเรือแบบว่าลมแรงมากนะต่อมาครับก็จะพาทุกคนไปที่ห้ามพลาดครับผมไปกินไอติมร้านที่ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับหนาวๆอย่างนี้แหละกำลังดีเลยที่นี่เลย Luxury Ice Cream Company นะครับร้านสีชมพูน่ารักมากไปดูกันดีกว่าก็กินเสร็จไปแล้วนะครับอร่อยมากเลยที่นี่นะครับมันเป็นที่แบบควบคุมสินคุณภาพเขาดีมากนะครับแล้วก็รสชาติก็เปลี่ยนเยอะนะผมได้กินซอสเต็กคาราเมลไปที่ต่อไปนะครับเราก็ว่างอีกแล้วนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับเราควรจะได้ไปยอร์วิกนะครับคือยอร์วิกเนี่ยมันเป็นชื่อเมืองเก่าของยอร์กนี่แหละยอร์กมันมาจากยอร์วิกเพราะก็คือเป็นชื่อตั้งโดยไวกิ้งนะครับว่างๆอย่างนี้นะครับเราเลยจะไปกินอัฟเตอร์นูนทีครับจะกลายเป็นคนอังกฤษซะแล้วอัฟเตอร์นูนทีตอนสามโมงอัฟเตอร์นูนอยู่ใช่แล้วที่แนะนำก็คือเบตตี้ทีรูมนะแต่ว่ามันคิวมันยาวครับผมเลยจะไปอีกที่หนึ่งก็คือข้างในนั้นมันจะมีไม่ใช่แค่ใบชาตกงานนี่มาทำงานร้านนี้ดีกว่าเริ่มไม่คงตาหมดก็กินหมดไปแล้วนะครับสำหรับอัฟเตอร์นูนทีของเราจริงๆเราไม่ได้ต้องไปกินร้านที่มันแพงๆอะไรมากมายร้านที่มันดังๆเพราะว่าร้านนี้มันเจ๋งมากเลยให้เราทำเองเลยก็ขอนั่งที่นี่ต่อแล้วกันเพราะว่าเราไม่มีอะไรไปทำแล้วครับหลังจากอัฟเตอร์นูนทีของเราเสร็จไปนะครับผมรู้สึกผ่อนคลายมากเลยนะครับแต่ว่าน่าเสียดายนะครับที่ทริปของเราก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วผมมีความสุขมากเลยนะครับในยอร์ก2วันนี้หวังว่าผมจะถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้เหมือนกันถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย